ตรวจสอบสิ่งของสำหรับท่านนำติดตัวมาขึ้นลงให้เรียบร้อยนะครับรถจากเส้นทางชลาได้ขับรถด่วนพิเศษทางศิลารัตน์กับวันที่30นะครับต้นทางกรุงเทพต้นปลายทางสถานีหาดใหญ่ครับที่3นึงนะครับพอแอร์ดีบัสปกไปแล้วจะอยู่รับส่งไปสถานีลาบุรีเพชรบุรีหัวหินไปสถานีปักต่อไปครับสถานีบัสปกในนามของการรถไฟขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังว่าการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟของโยกจะรับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ